ช่วงนี้สมศักดิ์เจียมเนี่ยโดนแฮกบ่อยค่ะแฮกขนาดนี้แล้วยังกล้าโพสต์ต่อแต่โพสต์นึงที่เขาโพสต์แล้วคนในสงสัยมากก็คือที่เขาโพสต์ว่าสู้คดีกันมาเกือบ10ปีเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นอาจารย์มาแล้วไม่ได้บำนาญอะไรเลยตอนนี้นะเพราะศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วคดีที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินนี่คืออะไรนะสำนักข่าวอิสรารายงานฮะสู้มา9ปีสมศักดิ์เจียมแพ้คือคดีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับนะคดีที่สมศักดิ์เจียมเนี่ยฟ้องธรรมศาสตร์แล้วก็กพอที่มีการออกคำสั่งไล่ออกอ่ะสรุปแล้วนะก่อนหน้านี้ศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกสมศักดิ์เจียมได้เฮแต่พอมาถึงศาลปกครองสูงสุดนะนี่คือบางส่วนในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเลยนะเนื้อหาโดยสรุปคือกรณีที่สมศักดิ์เจียมถูกคสช.เรียกนะให้เข้าไปพบแต่ไม่มาอ้างว่ากฎอัยการศึกนะแล้วก็ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลังจากนั้นนะแล้วก็หนีไปต่างประเทศอ่ะคดีนี้สุดท้ายแล้วศาลวินิจฉัยว่าที่อ้างไม่มาทำงานเพราะกฎอัยการศึกไม่ใช่เหตุผลอันสมควรไม่สามารถเอามาอ้างได้แล้วสมศักดิ์เจียมเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงทราบว่าการมาปฏิบัติราชการเป็นเรื่องสำคัญแล้วข้อเท็จจริงสำคัญคือละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน15วันตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปี57โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของราชการเป็นความผิดวินัยร้ายแรงสมควรไล่ออกจากข้าราชการสมควรไล่ออกจากราชการนะเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ธรรมศาสตร์ลงโทษไล่ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้วแม้ว่าประเด็นที่สมศักดิ์เจียมท้วงว่าเนี่ยมีปมที่อาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์นะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนสายนะเป็นผู้ที่มีเป็นปฏิปักษ์กับตัวเองอะไม่เป็นกลางแต่ศาลได้ชี้ว่ามันเป็นความคาดการณ์ของผู้ฟ้องก็คือสมศักดิ์เจียมเองที่ไปอ้างว่าอาจารย์สมคิดเลื่อยไปทูลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติศาลได้ชี้เลยว่าเขาแต่งตั้งจากภาควิชาการนะที่เป็นอธิการบดีแล้วไม่ได้ตั้งเฉพาะอาจารย์สมคิดตั้งคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการไปเอื้อประโยชน์ให้อาจารย์สมคิดไม่มีเหตุตามที่สมศักดิ์เจียมอ้างนี่คือที่มาของคำตัดสินศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับคำตัดสินศาลปกครองกลางก็คือกลายเป็นยกคำร้องของสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมก็เลยแพ้คดีถูกไล่ออกนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วพอถูกลงโทษไล่ออกก็ไม่ได้เงินบำเหน็จบำนาญนะอันนี้คือที่มาที่ไปที่เจ้าตัวเนี่ยนำไปโพสต์ฮะช่วงนี้นี่แฮกบ่อยแล้วก็มีข่าวที่เป็นข่าวด้านไม่ดีสำหรับเจ้าตัวคือคำตัดสินศาลปกครองสูงสุดนะฮะนี่อันนี้คือคนที่ปล่อยข่าวลบปล่อยเฟกนิวเกี่ยวกับสถาบันมายาวนานมากสมศักดิ์เจียมนะฮะส่วนเดอะเมตตาดีได้มีการโพสต์ฮะนะนี่ปมที่สสไอ้เอาไปโจมตีท็อปนิวในสภาคุณใหญ่จำได้ไหมจำได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะครับเดอะเมตตาดีก็โพสต์เลยนะคะบอกว่ารายการที่สสไอซ์กรี๊ดจุกอกค่ะเคยมีกิจกรรมนะคะที่ลายกนกยกสยามค่ะจัดค่ะพาเยาวชนไทยตามรอยรสอ112สมุทรปราการจันทบุรีไงคะโอ้รู้แล้วทำไมเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เห็นไหมคืออะไรที่ได้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทำคุณงามความดีเนี่ยมันจะต้องมีการกรี๊ดกันคนไม่ไหวถามว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จสิใช่ไหมมันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จก็สู้กันแต่อันนี้มันคือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ลีน่าจังเนี่ยถึงพูดไงวันก่อนเนี่ยพูดว่าสสก้าวไกลนี่นะวันไม่คิดทำอะไรเนี่ยหาเรื่องสถาบันแล้วโจมตีท็อปนิวด้วยนะเดี๋ยวฟังลีน่าจังนิดนึงฮะลดค่าไฟฟ้าลดน้ำเพื่อไทยรีบชิงกันนำเลยบอกว่าถ้าตัวเองได้เป็นรัฐบาลนะจะลดค่าไฟฟ้าลดน้ำมันจะปลดหนี้พักหนี้ให้เกษตรกร3ปีรีบเสนอนโยบายรีบเสนอนโยบายแต่พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเข้าสภาแทนที่จะพูดถึงนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชน
กับให้ไอ้รัชนกขึ้นด่าท็อปนิวกนกรายการที่ว่าได้รับงบประมาณจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเกือบ5ล้านบาทในการทำสารคดีชาติศาสตร์กษัตริย์มันโง่นะพรรคเก้าไกลเนี่ยสมองมันคิดแต่ว่าจะหาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์โอ้คุณแม่ชัดมากคุณแม่ educate นะแล้วก็ล่าสุดนะคือพอมีคนแยกตัวออกมาจากก้าวไกลหรือว่าแยกตัวออกมาจากแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะเพราะเห็นว่าเฮ้ยการเคลื่อนไหวมันแปลกแล้วก็คิดว่าไปแบบนั้นชีวิตมีแต่ล่มจมค่ะอย่างไบรท์ชินวัตรจันทร์กระจ่างออกมาแล้วก็มีสพปสนะมีสชอมีคุณนพดลพรหมประสิทธิ์เนี่ยก็ไปช่วยเหลือตั้งร้านนะทำร้านขายอาหารอีสานเพิ่งจะเปิดไปไม่นานปรากฏว่ามีคนไปใช้วิชามารฮะคือถ้าเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์นะผมว่ามันทำแบบนี้ไม่ได้คนที่มันยังมีจิตใจความเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นเพื่อนมนุษย์ประกอบอาชีพสุจริตเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งเนี่ยนะกลั่นแกล้งยังไงนี่คุณนพดลพรหมประสิทธิ์โพสต์เฟซบุ๊กฮะมีอยู่4อย่างที่ร้านแซ่บไบรท์เนี่ยถูกแกล้งนะก็มีตั้งแต่รีวิวลดดาวค่ะแจ้งว่าร้านปิดถาวรบ้างล่ะนะคะเปลี่ยนพิกัดร้านจริงไปอยู่วัดดอนบ้างล่ะนะแล้วก็มีการสร้างร้านปลอมค่ะพิกัดร้านปลอมขึ้นมาใหม่นะคะนี่ถูกกันแกล้งค่ะร้านของคุณไบรท์นะฮะสี่อย่างเดี๋ยวขึ้นมาดูเต็มๆนะฮะ1รีวิวรถดาวค่ะแจ้งว่าปิดถาวรค่ะเปลี่ยนพิกัดร้านอันนี้ชั่วมากนะนะคือไปคนละที่เลยคนละที่เลยคนก็จะไปกินนะแล้วก็สร้างร้านปลอมทำพิกัดร้านปลอมขึ้นมาใช่นะแล้วจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฮะเป็นการคุกคามทางไซเบอร์และทำลายธุรกิจ มีความผิดตามกฎหมายนี่คุณนพดลพรหมประสิทธิ์โพสต์นะเนี่ยไปบอกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่โน่นเลยหรือแม้กระทั่งแจ้งบอกว่าร้านปิดแล้วโอ้โหนะแย่มากบอกว่าร้านปิดแล้วค่ะนะจริงๆยังเปิดอยู่วันก่อนเนี่ยนะบรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่าสลิมเนี่ยนะไปนัดสังสรรค์ใช้สอยฮะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดูเขากินดื่มกันที่ร้านแซ่บไบรท์นี่ค่ะนะฮะแต่ปรากฏว่าถูกกันแกล้งในโลกออนไลน์คือมันทนไม่ไหวไงคนจุดจิตใจชั่วช้านี่นะค่ะมันเห็นคนอื่นเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีอ่ะมันทนไม่ไหวไงแล้วทำไมถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณอยากจะแข่งคุณก็ทำร้านแบบนี้แข่งก็ได้ถูกไหมทำแข่งเลยหรือว่าไปใช้บริการจริงๆถ้ามีอะไรแนะนำติชมใช่ไหม ไม่รู้กินอะไรเข้าไปแต่นี้ใช้วิชามาแย่มากอะนะตามดูความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติบ้างเมื่อวานนี้มีติ๊กต็อกอันหนึ่งคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะอาจารย์พีพาไปดูนะบ้านนะเขาเรียกว่าบ้านพิษนะเดี๋ยวลองดูตั้งแต่ต้นนะฮะปัจจุบันเรียกว่าผมยืนอยู่กับท่านพันเอกเพื่อวิทย์อนิรุธเทวาซึ่งเป็นหลานของพญาอนิรุธเทวาเจ้าของบ้านบรรทมศิลป์ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าบ้านพิโลกนะครับซึ่งส่วนขณะนี้ผมยืนอยู่หน้าบ้านเรียกว่าเรือนโสภานะครับซึ่งสมัยก่อนเนี้ยสมัยท่านเจ้าคุณอนิรุธเนี่ยคุณปู่ผมเนี่ยพญาสารีรัตนวิภาคกับคุณย่าคือคุณชลิษาสารีรัตนวิภาคก็รับราชการอยู่ที่หัวเมืองต่างจังหวัดราชบุรีแต่ว่าได้รับโยกย้ายเข้ามากรุงเทพยังไม่มีบ้านพักอาศัยท่านจักรพงศ์ก็เลยให้มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับและในระหว่างนั้นย่าผมก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคนนี้เฉลยอนิรุทธิวาสพ่อของท่านพันเอกวิทย์นะครับพ่อของท่านลงมาถึงมากก็เป็นพี่ชายของท่านพันเอกก็เฉลยมาตลอดแล้วก็คบหากันมาตั้งแต่บัดนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาชมบ้านเรือนเสือผาที่คุณปู่คุณย่าผมเคยมาอยู่ที่บ้านคุณโยกนี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนรับรองเข้ามาได้ทราบจากผู้ดูแลว่าสมัยท่านพลเอกเตรียมบ้านหลังนี้ก็ใช้เป็นที่รับรองของท่านพลเอกคุณประยุทธ์ตุลาธนครับ
ันนี้ก็เป็นระเบียงนะครับชื่อว่าเรือนโสภาคุณพ่อผมพักอยู่ที่บ้านหลังนี้กับคุณปู่คุณย่าเขาเด็กๆนะครับก็หน้าประหลาดพอโตขึ้นมาคุณพ่อก็ได้แต่งงานกับแม่ที่โอ้โหนานๆจะได้เห็นนะนี่คือล่าสุดเลยนะเป็นโอกาสที่ดีค่ะนะคือต้องเป็นนายกนะได้เข้าไปอยู่นะเป็นบ้านพักนะประจำตำแหน่งหรือว่าคุณเศรษฐาอยากจะย้ายมาอยู่นี่นะหรือใครจะเป็นนายกคนต่อไปมาอยู่ไหมล่ะนะหรือคุณพีกลับมาอยู่อีกไหมโอ้มีโอกาสไหมโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นนะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวฮะกลับมาช่วงหน้ามาดูอีกหลายเรื่องนะฮะช่วงหน้าเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง